เปิดคู่มวยศึกวันลุมพินี83ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับในศึกวันลุมพินีครั้งนี้จัดมาอัดแน่นใช้ได้เลยครับแล้วก็การคัมแบ็กของยอดมวยด้วยเริ่มกันที่คู่นี้เลยครับคู่เอกของรายการมวยไทยแคสเวท139ปอนด์พันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีเจอกับทางซุปเปอร์บอลวันของอม MBK ครับศุกร์ที่18ตุลาคมนี่คือคู่เอกของรายการในวันนั้นครับต่อพูดตามตรงนะครับคู่นี้หลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับพันลิตรอายุ27ปีจากพัทลุงก็มีลุ้นเก็บชัยชนะ4ไฟต์ติดครับจะวัดกับทางซุปเปอร์วอนวันของโอม MBK นักสู้หน่วยก้านดีวัยเดียวกันจากหนองบัวลำพูครับในพิกัดเฉพาะ139ปอนด์พันลิตรเนี่ยกลับมาอยู่ในช่วงที่มั่นใจเพราะว่าฝีมือแกโดดเด่นนะครับชนะมา3ไฟต์รวดมีชนะวรพลสันติชพันธ์นะครับมีชนะอเล็กเซ่บาลิโก้แล้วก็ชนะทีเคโอก้องไกสสมหมายเนี่ยถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีของเขาเลยในขณะที่ซูเปอร์บอลล่าสุดในการไปพลาดแพ้น็อกให้กับอิลยาสมูซาเอฟแต่ก่อนหน้านั้นก็ชนะมาเหมือนกันครับชนะก้องไกสสมหมายมาชนะจูริโอโลโบมานะครับถ้าชอบหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือก็ดูว่าซูเปอร์บอลเนี่ยจะดูเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงความบู๊พันลิตรก็ยังลุ้นดีอยู่นะครับมาดูครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับคู่นี้ต้องวัดใจครับพันลิตรสูง168ซูเปอร์บอลสูง174ครับส่วนสูงก็ห่างกันอยู่แต่ว่าความหนาในพันลิตรดูว่าจะหนากว่านะครับคู่รองครับบัวเขียวปอเปาอินนักสู้วัย22ปีจากยะโสธรครับเจอกับทางเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินครับมวยเข่าดุดันวัย23ปีจากสงขลาคู่นี้รูปร่างดีทั้งคู่นะครับบัวเขียว177ฟอร์มหลังบัวเขียวมีชนะเพชรกาฟิลชนะรักสยามครับถ้าบู๊บู๊มาบู๊ไม่จริงบู๊ไม่ถึงก็ใช้หลักเหลี่ยมฝีมือเอาตัวรอดมาได้เสมอครับสำหรับทางบัวเขียวในขณะที่เด่นทุ่งทองครับล่าสุดแกแพ้พึ่งหลวงบ้านแลมบ้าครับหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นก็มีชนะเพชรศรีชัยเด่นเพชรสีทองแบบไม่เอกฉันท์ชนะเด่นพยัคฆ์เดชเพชรสีทองครับคู่นี้ถ้าเป็นมวย5ยกเนี่ยผมจะยังไปชอบเด่นทุ่งทองนะครับแต่ว่าถ้าพาเป็นมวย3ยกแล้วถ้าเด่นทุ่งทองไม่เสริมอาวุธแกร่งๆมาจริงฝีมือหลักเหลี่ยมของบัวเขียวจะยังดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของแรงเด่นทุ่งทองไม่แพ้แน่นอนครับอยู่ที่คุณชอบแล้วครับชอบสไตล์แบบไหนนะครับเด่นทุ่งทอง23ปีสูง175ครับเจอกับทางบัวเขียวปอเปาอินครับนักชก22ปี177ครับส่วนสูงไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่ว่าจะเป็นสไตล์ให้เลือกครับคุณจะเลือกมวยบู๊หรือจะเลือกมวยฝีมือครับข้ามไปที่เอกภาคอินเตอร์ก่อนเลยนะครับยอดมวย3พศพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นักสู้วัย28ปีจากสมุทรปราการครับหวนคืนสังเวียนให้แฟนมวยหายคิดถึงครับเขาจะเจอกับทางซีวีอูวิเตสครับจอมแกร่งวัย30ปีจากโรมาเนียกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์พันพยัคฆ์ครับหายไปนานแต่กลับมาแล้วนะครับพันพยัคฆ์ในรายการวันชกไว้ในวัน164ครับตอนนั้นก็มีแพ้ให้กับซุปเปอร์เล็กแบบไม่เอกฉันท์ย้อนกลับไปครับถ้าเป็นฟอร์มเจอต่างชาติจะมีชนะน็อกสวัสไมเคิลแล้วก็มีชนะแดเนียลพูแอสตันครับน่าจะซ้อมอยู่ตลอดแหละสำหรับทางพันพยัคฆ์นะครับเอาจริงๆก็ซ้อมอยู่กับทางทีมงานภูเก็ตไฟท์คลับเนาะแต่ว่าก็เคยมีว่าจะประกบเจอคนนั้นประกบเจอคนนี้มาเรื่อยๆแสดงว่าถ้าหากขึ้นว่าประกบเนี่ยแสดงว่าเขาก็ซ้อมมานะครับ28ปีครับสูง175ส่วนคู่ชกอายุ30ปีสูง171ครับได้เปรียบรูปร่างช่วงชกอยู่นะครับสำหรับทางพันพยัคฆ์แล้วก็ดูว่าซ้อมดีวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเจอกับนักชกต่างชาติครับซีวีอูวิเตสซีวีอูเนี่ย3ฟอร์มในรายการวันนะครับยังกีแกก็มาชกวันลุมพินีนี่แหละครับมีเจอยอดเหล็กเพชรเจอเสกสรรนะครับไฟล่าสุดต่อยไว้วันลุมพินี63ครับแพ้คะแนนให้กับคิมูระอายูมุครับก็มีแพ้ทีเคโอก้องไกวันลุมพินี30ถ้าชนะเนี่ยชนะริเวอร์เดสครับวันลุมพินี23ประมาทไม่ได้ครับก็ยังถือว่าเป็นต่างชาติอีกหนึ่งตัวที่ถ้าวันไหนฟอร์มดีนี่ก็เตรียมเจอผีจับยัดได้เลยครับแต่พันพยัคฆ์ครับริกกี้ยอดมวยครับมวยแนวหน้าของประเทศไทยไม่แพ้ให้ใครยกเว้นแต่ซุปเปอร์เล็กในรายการวันต้องมาดูครับเบอร์2รองจากซุปเปอร์เล็กเรื่องของฝีมือจะเป็นอย่างไรครับร่างกายจะเข้าที่หรือไม่ไฟนี้เป็นบทพิสูจน์ของเขาแล้วครับคู่นี้ก็น่าพูดถึงนะครับคู่ที่10ของรายการแคสเวท140ปอนด์2ฝั่งของ FA Group เจอซุปเปอร์เจ๋งวันของวง MBK ครับ2ฝั่งของ21ปี170ครับล่าสุดชนะ TKO ขุนพลน้อยสสมหมายวันลุมพินี60ฟอร์มดีขึ้นมาก่อนนั้นแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับเพชรสุริชัยเดชเพชรสีทองแพ้น็อกสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งเอาจริงกับเขาหน่อยนะครับบางทีก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่นะครับแต่เป็นนักชกที่สู้ดีเป็นนักชกที่สู้ตามสั่งนะครับสู้จริงร้ายมาก2ฝั่งโขงแต่คู่ต่อสู้ของเขานะครับ2ฝั่งโขงเนี่ย170 21ปีนะครับคู่ชกของเขาสูง172อายุ19ปีครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับเป็นมวยบู๊เหมือนกันครับจากทีเด็ด99ซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99หรือว่าซุปเปอร์เจ๋งกันนะ MBK ซุปเปอร์เจ๋งเนี่ย
ล่าสุดต่อยไว้กับสำออยน้อยนะครับแล้วก็ฟอร์มแกดีพอที่จะเข้ามาสู้ในรายการวันได้อย่างแน่นอนครับก็ต่อยในช่วงที่2นะครับของศึกพลังใหม่ก็ฟัดมาเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าเจอตัวดีไหมก็2ไฟหลังเจอตัวที่มีชื่ออยู่อย่าง2ไฟหลังนะครับมีชนะสำออยน้อยครับชนะน็อกสำออยน้อยเพชรหนองกี่มีชนะน็อกยก4ใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์ย้อนกลับไปครับตอนที่ชกช่วง2ของศึกพลังใหม่นะทีก็มีชนะน็อกยก4เจมส์ WMC ละไมมวยไทยมีชนะน็อกยก1แก่นนครดาบรันสารคามครับนี่คือฟอร์มของซุปเปอร์เจ๋งในปีนี้ครับก็ถือว่าชนะน็อกมาเรื่อยๆนักสู้ดาวรุ่งในสังกัดกลุ่มพลังใหม่ครับรอติดตามครับคู่นี้ชอบแบบไหนก็ต้องมารอลุ้นกันครับมีบังกรบูมเด็กเซียนเจอโปเยแอดสันป่าตองแคสเวท121ปอนด์ครับมังกรเนี่ยมันโลดแล่นในรายการวันไว้3ไฟแพ้ไม้สั่งคำแพ้ทรงชัยน้อยแต่ว่าชนะก็ชนะแก่นเหล็กสโชคมีชัยในไฟล่าสุดครับในวันลุมพินี69ในขณะที่โปเยครับโปเยก็มาโลดแล่นครับแพ้คะแนนให้กับอัศชัยกีฬาสปอร์ตดูกันที่รูปร่างสโชคก่อนเลยครับโปเย167ซมอายุ24ปีครับส่วนสูงใช้ได้ครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ120อะไรประมาณนี้นะครับมังกรเนี่ยสูง159อายุ23ปีครับคู่นี้ตกลงชกกันกติกามวยไทยที่น้ำหนัก121ปอนด์เอาละครับมาดูว่าใครจะใหญ่กว่ากันปกติเนี่ยมังกรเห็นมาเตี้ยๆอย่างเงี้ยแต่แกจะล่ำเนาะนะก็ต้องมารอลุ้นกันครับเป็นมวยบู๊มวยบุกชั้นดีเลยครับในขณะที่โปเยเองก็คู่นี้มีนับน็อกสูงเลยโอกาสนะครับแฟนมวยชอบใครก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับโปเยได้เปรียบรูปร่างส่วนสูงนะครับแต่ว่ามังกรดูว่าจะหนาอยู่นะครับคู่ต่อไปเนี่ยเหมือนจะเป็นการจัดให้แก้มือนะครับมวยไทยแคสเวท116ปอนด์บุเรงนองลูกเจ้าพ่อลงต้มเจอไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์ครับบุเรงนองเนี่ยไปดูฟอร์มหลังก่อนเลยนะครับบุเรงนองเนี่ยแพ้คะแนนให้กับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักดิ์มาในศึกมวยจุดสีเมื่อไม่นานมานี้นะครับบุเรงนองอายุ20ปี168ซมจากนามนกาฬสินธุ์ครับเป็นมวยขวามวยเข่าซ้อมที่เกียรติเพชรไทยแลนด์เล็ก18ปี173จากสุรินทร์ครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครับซ้อมที่สอรุ่งศักดิ์พราม2ครับฟอร์มล่าสุดของไทยแลนด์เล็กนะครับก็มีชนะน็อกหินเหล็กไฟ3ชัยวิเศษสุขมาในศึกมวยจุดสีนะครับก่อนนั้นก่อนนี่แหละครับก่อนแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็มีชกศึกท่อน้ำไทยนะครับก็มีชนะชายใหญ่วอสุขสันส่วนฝั่งของบุเรงนองเองก็แพ้ไทยแลนด์เล็กครับแล้วก็มีชนะน็อกเพชรเด็ดสีเกียรติหมู่4มีชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยแสงทองคาแก๊สนี่คือ3ฟอร์มของทั้งคู่นะครับไว้ล่าสุดต่อยกันได้ดีต่อยกันได้สนุกครับที่เจอกันวันนี้เอามาจัดโชว์ครับที่รายการวันลุมพินีครับจะเป็นยังไงต้องมารอติดตามครับคู่ต่อมาครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเหินกับเพชรทอง9นะครับเพชรทอง9พัชรยิมเหินอายุ22สูง165ครับฟอร์มหลังชนะน็อกยก5ยูริสิงคลอง4ชนะน็อกยก3เพชรดำจิตสารยาชนะน็อกยก4จิ้งเหลนไฟเอกเมืองนนชนะน็อกยก3คิเดโอศิลักษ์มวยไทยชนะน็อกยก2ยอดแดนไตรลองออสหน่อไม้แดงนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับเพชรเกรียงไกรจิตเมืองนนมีชนะน็อกยก3แสงตะวันลูกเขาขวางนะครับชนะน็อกยก2เพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ครับก็เป็นฟอร์มที่ยาวเหยียดหน่อยเพราะว่าเหินหายไปนานนะครับก็จะได้ลื้อฟื้นให้ได้ฟังให้ได้รู้กันนะเพราะเหินก็สายคอร์เซ็นเตอร์ครับอย่างที่หลายๆคนรู้ข่าวกันส่วนคู่ชกของเหินครับนักชกวัย16ปีสูง165เท่ากันครับมวยขวามวยฝีมือฟอร์มหลังก็ชนะน็อกยก2คมเพชรกวยบางคอแหลมครับมีแพ้คะแนนกำไลหยกเล็กสวนอาหารปีกไม้ชนะน็อกยก4วิชิตชัยสอสุวรรณยิมมีชนะคะแนนยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับมีชนะน็อกยก2โชคทวีวีระนาถยิมถือว่าฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ก็ลุ้นนับน็อกสูงครับเป็นมวยที่กำลังมั่นใจทั้งคู่เหินเองก็ซ้อมมายาวนานครับแต่ว่าคนที่มีรายการต่อเนื่องนั้นจะเป็นทางเพชรทอง9บ้านไร่มนทาครับชกไว้ล่าสุด27สิงหา2567นี่เองครับในศึกมวยมันสนั่นเมืองมีรุ่งนารายเกียรติหมู่9เจอกับทางมิเกลเฟอร์นาเดสครับรุ่งนารายเนี่ยหายไปเกือบ4ปีนะครับปัจจุบันอายุ29ปีครับริกี้ก็แชมป์ราดำเนินแชมป์ลุมพินีแชมป์ทูฟอร์ยูครับส่วนสูงอยู่ราว166ครับส่วนคู่ชกของเขานะครับคนนี้ก็ใครเห็นใน RWS เนาะเคยแพ้น็อกให้กับดีเซลเล็กมานะครับในรายการ RWS ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับนักชกสาย RWS นะครับเจอกับนักชกที่เวทีร้างเวทีไปเกือบ4ปีอย่างรุ่งอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นรีคิดระดับยอดมวยเนาะนะครับมาลุ้นกันครับในศึกวันลุมพินีครับชกกันในพิกัด125ปอนด์ครับมีวันพระเด็จลูกสวนเจอกับถังฉีฉินนะครับมวยไทยแคสเวท128ปอนด์ถังฉีฉินเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าทางวันพระเด็จลูกสวนเนี่ยมาโชว์ในรายการวันลุมพินีไป2ไฟมีแพ้ทีเคียว9แต้มไฟล่าสุดวันลุมพินี66และชนะน็อกเพชรผาแดนจิตเมืองนนท์ในวันลุมพินี51ครับนักชกวัย21ปีสูง172ครับ MMA 2คู่นะครับมีลีจังควานเจอกับทางคัตสึอากิ
อาโอยากิครับ MMA 145ปอนด์ครับคู่นี้คู่แรกเป็นมาริอาโนครับจะกับทางโนริกะริวนะครับ MMA ไม่เกิน125ปอนด์ครับเป็นมวยหญิงนะครับที่ข้ามไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นเอกภาคอินเตอร์ที่น่าสนใจแหละครับแอนต้าคาเซมจะเจอวรพลสอนเดชพันธ์นะครับไปดูแอนต้าก่อนแอนต้าสูง183ซมจากเบรารุสอายุ25ปีครับล่าสุดแพ้อวตารแพ้เฟอร์รารี่ถ้าชนะก็ชนะราฟี่ชนะยอดปูผานะครับเป็นมวยถึกนะผมว่าเขาถึกนะครับสำหรับทางแอนต้าในขณะที่วรพลเองฟอร์มหลังก็เพิ่งแพ้ให้กับพันลิตมาไปๆอาจจะดูอืดดูอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องลุ้นแล้วก็ต้องเอาใจช่วยกันครับเพราะว่าฟอร์มก่อนนั้นก็ถือว่าดีใช้ได้เลยมีชนะน็อกสราตันจิตเมืองนนชนะฮิโรกิคาซาฮาระครับถือว่าเป็นนักชกที่น่าลุ้นน่าเชียร์ครับสำหรับทางวรพลสันติชพันธ์หลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงใช้ได้22ปี168เราเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมชั้นเชิงฝีมือก็ต้องลุ้นต้องเอาใจช่วยกันครับก็เป็นคู่มวยแล้วก็สถิติฟอร์มหลังคร่าวๆครับนำมาฝากกันแฟนมวยชอบใครคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับรวมพูดคุยกันครับ Tiger 711กดเพื่อนๆในไลน์นะครับจะดูราคามวยก่อนก็ได้นะครับ @Tiger 711กดเพื่อนๆในไลน์แล้วก็กลุ่มส่งทีเด็ดมวยร่วมพูดคุยเรื่องราวของกีฬาหมัดมวยฟรีครับกลุ่มของ Tiger 711ครับเจอกันครับครบเครื่องเรื่องมวยครับ